ู้ชมครับเราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับที่ให้ไว้กับทางเนชั่นทีวีนะครับพูดเอาไว้ในหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องแรกเนี่ยวันนี้พลเอกประยุทธ์นิยามพรรคใหม่ของตนเองนะครับว่าเป็นการผสมผสานระหว่างคนรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ยอมรับว่าเป็นพรรคใหม่ก็ค่อนข้างยากซึ่งหลายพรรคมีความมั่นคงมายาวนานแต่ก็จะพยายามต่อไปสำหรับปัจจุบันมองว่ามีคน2กลุ่มก็คือกลุ่มที่อยากร่วมมือทำอย่างไรตามที่ออกแบบเอาไว้แต่อีกกลุ่มนึงต้องการเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุดซึ่งตรงนี้น่าเป็นห่วงเพราะบางอย่างทำได้ทำไม่ได้แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ประชาชนต้องคิดให้ดีการทำอะไรต่างๆเร็วเกินไปก็มีผลเสียก็คงต้องฝากคนทั้ง2กลุ่มสำหรับคนที่มีอายุก็จะเข้าใจหลักเกณฑ์หลักการหลายอย่างเพราะมีประสบการณ์เข้าใจการทำงานแบบนี้ว่าต้องใช้เวลาความระมัดระวังรอบคอบเพื่อความมั่นคงและก็ยั่งยืนส่วนเด็กๆวันนี้หลายคนจำไม่ได้ว่าประเทศชาติเคยเป็นแบบไหนมาก่อนพอโตมาก็เห็นเทคโนโลยีแล้วเจอความทันสมัยอย่างรถไฟฟ้าเขาจึงคิดว่าต้องทำให้เร็วกว่านี้แต่ลืมนึกไปถึงระเบียบกติกาส่วนความขัดแย้งจะเกิดอีกหรือไม่ตนเองก็ทำนายไม่ได้ครับความขัดแย้งไม่เกิดตอนนี้ยังคิดว่ายังโอกาสเกิดมีไหมกระแสถึงวันนี้ก็ผมทำนายมันไม่ได้หรอกมันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับประชาชนก็หลายครั้งที่มันเกิดมาจริงๆแล้วมันเป็นเนี่ยแบบนี้มากว่า10ปีแล้วเนาะจะ20ปีแล้วมั้งก็เดี๋ยวมาเป็นระยะใช่มั้ยเดี๋ยวก็มีประเด็นโน้นประเด็นนี้คราวนี้ประกอบว่าตอนนี้คือคนรุ่นใหม่ก็โตขึ้นมาแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของอะไรล่ะความเห็นที่มันถูกปลุกเร้าขึ้นมาโดยบางทีก็มาในโซเชียลด้วยอะไรด้วยใช่ไหมการรับรู้แต่ก่อนไม่ลืมแต่ก่อนไม่มีใช่ไหมใช่ครับอินเทอร์เน็ตอะไรต่างมันก็ไม่แรงขนาดนี้นี่รัฐบาลก็เป็นคนทำไปเองอะง่ายขึ้นสะดวกขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นเลยหนักขึ้นนี่ขาดการควบคุมเลยทีเดียวขอตุ้มขอตังค์ทำเองเนี่ยก็ต่อยอดเลยไปเงินใหญ่ไม่เป็นไรคือมันก็ต้องแก้ไปมันก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราก็แก้ไขเรื่องพวกนี้ครั้งนี้สำคัญที่สุดก็คือความคิดคนเนี่ยมันควบคุมไม่ได้หรอกมันต้องแสดงความจริงใจให้เขาเห็นใช่ไหมแล้วก็สามารถที่จะชี้แจงเขาได้ตอบคำถามเขาได้วันนี้ก็มีการเขาเรียกอะไรล่ะไปตอบไปชี้แจงกันในสื่อในโทรทัศน์ต่างๆทุกช่องผมฟังนะส่วนใหญ่นะดีเบตอะไรพวกเนี้ยแต่ผมอยากให้ขัดแย้งกันเนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกด้วยนะคะว่าบางพรรคที่ประกาศไม่มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคของตนเองก็คือรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต้องมาค่ะขอให้รอดูช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเพราะกระแสคนตรงกลางเนี่ยพลังเงียบมันเฉียบขาดนะก็มีอยู่และเขาก็ยังไม่ตัดสินใจก็ขอฝากให้ครั้งนี้ช่วยกันออกมาเลือกตั้งเนี่ยกว่า 90% เลยแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนพลเอกประยุทธ์บอกว่ายอมรับได้นะคะพี่โอกับพี่วีเนี่ยถามพลเอกประยุทธ์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเคยประเมินหรือไม่ว่าความนิยมที่เคยมีคะแนนสูงๆเนี่ยมันค่อยๆลดลงเป็นเพราะคนเบื่อที่เราอยู่นาน 8-9 ปีหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยบอกมีอยู่2ประเด็นนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่นานแต่อีกประเด็นก็คือคนกลุ่มเดิมที่เคยต่อต้านเราไม่เห็นด้วยอ่ะลองไปฟังดูคุณผู้ชมไม่ว่าการที่ประชาชนแล้วก็ความนิยมจากไม่ว่าโพไม่ว่าเวลาลงพื้นที่นะครับคะแนนนิยมของท่านนายกที่เคยป๊อปปูล่าสูงๆค่อยๆลดลงแล้วลงเป็นเพราะว่าคนก็เบื่อที่นายกอยู่นาน 8-9 ปีแล้วมันก็มีอยู่2ประเด็นนะนะอันแรกอาจจะเป็นไปได้เพราะว่ามันอยู่มานานใช่ไหมครับเห็นหน้าเห็นตามาตลอดนะแต่ประเด็นที่2คือมันมีคนอีกกลุ่มนึงที่มันเดินแบบนี้ไงครับคนที่ต่อต้านคนที่ไม่เห็นด้วยมันไม่มีขนาดนี้นะเพราะนั้นมันเป็นการจัดตั้งอะไรขึ้นมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับเพราะนั้นก็อย่าทำเลยครับนะเราขันกลับมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองดีกว่าเราหาทางที่จะทำให้บ้านในเมืองเรามีความสุขประชาชนมีรอยยิ้มอ่ะไม่งั้นแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างนี้ต่อไปวันหน้าก็คิดหรือว่าจะบริหารได้ตราบใดที่มีคนอย่างเงี้ยในเมื่อมีคนเบื่อกับคนไม่เบื่อครับถูกไหมใช่คือทำไปทำมามันจะทุกคนมันจะกลายเบื่อทุกคนอะไรตัวเนี้ยเออใช่เปล่าไม่ใช่เบื่อแต่ผมเนี่ยเขาหรอกถ้าคนไทยเบื่อหน้ากันทั้งประเทศมันจะทำไงเนี่ยนานใช่ไหมเมื่อถ
ามนะคะว่ามองอย่างไรที่หลายพรรคการเมืองใช้นโยบายประชานิยมมาหาเสียงพลเอกประยุทธ์บอกว่าคิดว่าทุกคนอาจจะหวังดีอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศเร็วขึ้นแต่อย่าลืมว่าทุกอย่างมีระยะเวลาและก็ขั้นตอนการดำเนินการอยู่กฎหมายระเบียบก็มีหลายคนออกมาพูดว่าการประชุมครั้งแรกจะลดอย่างนั้นอย่างนี้จะเปลี่ยนอย่างนั้นอย่างนี้ทันทีสิ่งที่สั่งยุบทุกวันสั่งได้สิ่งที่สั่งวันนี้อีก10ปีก็ทำไม่ได้เพราะที่พูดกันไม่ได้พูดถึงหลักการเพราะไม่มีประสบการณ์พอสมควรการบริหารภาครัฐไม่ใช่แบบนั้นมันมีรายละเอียดที่เยอะกว่าค่ะเมื่อสอบถามนะครับว่าได้พบปะกับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อใดนะครับพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเพิ่งสัปดาห์ที่แล้วนะครับเมื่อสงกรานต์ก็เข้าไปกราบพลเอกประวิตรแต่ไม่ได้พูดคุยเรื่องการเมืองเนื่องจากต่างคนต่างรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาหลังจากเลือกตั้งเดี๋ยวก็มีคนมาคุยมากกว่า2คนอยู่แล้วเมื่อถามถึงกรณีการสัมภาษณ์พลเอกประวิตรบอกว่าหากใครได้เสียงมากกว่าก็ให้คนนั้นจัดตั้งรัฐบาลทางบิ๊กตู่ก็บอกว่าเอาตามที่สบายใจเพราะการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับใครได้เสียงข้างมากคนนั้นควรเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลไหมนี่อันนี้ผมพูดเฉพาะพี่ป้อมไงนี่ของผมพูดเฉพาะพี่ป้อมลุงสองลุงสองลุงเพราะพี่ป้อมท่านก็พร้อมจะเป็นนายกใช่ไหมล่ะครับแล้วในพักก่อนหน้าที่ผมออกมาแล้วก็ในพักเขาก็มีนายกใจก็สองคนไงสสใช่ไหมผมก็ถึงเวลาของพี่ก็เชิญตามสบายแล้วกันแล้วผมออกมาเองนี่พูดกับพี่แบบนี้ป่าพี่ผมก็พูดมันไม่ใช่แบบนี้แม่นี่ฉันพูดกับน้องนุ่งฉันก็พูดได้พูดกับพี่ถ้าพูดภรรยาเรียบร้อยพูดพี่ครับก็พี่พร้อมจะเป็นน้ำพี่ได้ไม่จะได้สบายใจนะพี่นะเพราะคนในพรรคก็มีสองคนไงใช่ผมด้วยพี่ป้อมด้วยอะไรทำนองเนี้ยผมก็บอกอ่ะเพื่อความสบายใจผมออกกันละกันก็แค่นั้นแล้วก็จบแล้วก็ผมก็บอกว่าอย่าไปให้ร้ายกันนะก็ขอร้องกันผมกับพี่ก็ไปทำเพื่อประชาชนกับหาเสียงนักวานไปใช่ไหมเมื่อถามทิ้งท้ายนะครับถึงจุดยืนของพลเอกประยุทธ์ในการจัดตั้งรัฐบาลโดยให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงมากเหมือนพรรคใหญ่ๆอื่นๆหรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็บอกนะครับว่าท่านเห็นข่าวช่องไหนไม่รู้มันมีอีกหลายสูตรมีพรรคร่วมอีกด้วยแล้วถ้าเขารวมกันได้มากกว่าก็พร้อมเสนอใครก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าไม่แน่ใจครับค่ะการเมืองกำลังเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมพักกันอีกครู่เดียว